ในลักษณะของความผันผวนแบบนี้จะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไรกันบ้างติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกวีชูกิจเกษม Head of Research and Content สายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์พายค่ะสวัสดีค่ะพี่วีค่ะสวัสดีครับผมค่ะมาวันนี้นี่ตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยที่เริ่มมีการรับรู้ถึงสถานการณ์ต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็เริ่มมีจังหวะย่อๆด้วยวันนี้วันแรกของวายุพักเราคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นสำคัญด้วยหรือเปล่าคะพี่วีคะคงไม่มีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเข้าตลาดเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาวันนี้เข้ามาซื้อขายยังเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าก็เตือนนักลงทุนนิดนึงนะครับอย่าไปไล่ครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นกองทุนที่จะให้ผลตอบแทนวิ่งตามตลาดหุ้นนะครับมันเป็นลักษณะของการพยายามจะออกแบบมาเพื่อคุ้มครองเงินต้นให้พวกเราในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ผลตอบแทนขั้นต่ำคือ3สูงสุดมันคือแค่ 9% นะครับต่อปีนะครับนั่นหมายถึงว่าต่อให้ตลาดหุ้นขึ้นไป 20% เนี่ยยังไงปีนั้นคุณก็ได้แค่ 9% เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวนะครับอย่าเพิ่งไปไล่แต่ผมว่า Market Maker เองก็คงจะพยายามดูแลแหละไม่ให้มันวิ่งขึ้นไปเยอะจนเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดแต่ว่าจริงๆเนี่ยหุ้นเข้าตลาดแต่เงินยังเข้าไม่ครบนะฮะอันนั้นคือข้อดีแต่ถ้า10,000 ล้านนะครับจริงๆเขาคงตั้งใจว่าจะถือหุ้นเยอะกว่าตราสารหนี้แต่วันนี้เนี่ยเขายังต้องเอาเงินไปพักในตราสารหนี้อยู่นะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยคงไม่มีสภาพคล่องมากพอที่จะรับทีเดียว150,000 ล้านบาทนะครับเขาคงต้องทยอยรับแล้วก็อาศัยจังหวะตอนที่หุ้นมีการปรับฐานลงมาเนี่ยแล้วค่อยเข้าไปลงทุนนะครับแต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้ดูเหมือนตลาดอาจจะปรับฐานอาจจะไม่ปรับฐานนะครับหลักๆคือหนึ่งคือตอนนี้เศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยมันสะท้อนภาพออกมาได้ชัดขึ้นนะครับว่าจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งครับดังนั้นเนี่ยการลดดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยอาจจะไม่มากนะครับแน่นอนครับการลดดอกเบี้ยไม่เยอะอย่างที่เคยคาดการณ์กันเอาไว้เนี่ยว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นก็เลยทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยมีการแข็งค่าขึ้นครับสังเกตให้ดีนะครับมันเป็นเหตุและเป็นผลกันล่ะครับเพราะว่าตอนที่เขาลดดอกเบี้ย 0.5% ครั้งนั้นนะครั้งแรกเนี่ยหลายคนคิดว่าเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ยแรงๆนะครับต่อไปเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าความคิดนั้นเปลี่ยนดังนั้นเงินเนี่ยที่เคยเคลื่อนย้ายออกจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เลยเคลื่อนย้ายมาหาเงินที่เป็นสกุลเงินอื่นโดยเฉพาะในอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตหุ้นไทยหุ้นอินโดหุ้นฟิลิปปินส์นะครับก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากเงินที่รับเข้ามาใหม่แต่ตอนนี้ทิศทางดอกเบี้ยมันยังลงอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันลงน้อยกว่าที่คาดนักลงทุนที่เป็นพวกฟันเมเนเจอร์ในกองทุนเขาก็จะปรับสถานะทันทีอย่างรวดเร็วก็คือเอาเงินจากเดิมที่ถือในสกุลเงินอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเนี่ยโยกกลับมาถือสกุลเงินดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์เลยแข็งค่าขึ้นเป็นญี่ปุ่นเลยครับก็อ่อนค่าแล้วก็วิ่งกลับไปที่เงินดอลลาร์สหรัฐตลาดหุ้นในเอเชียก็มีการปรับฐานบ้างแต่มันก็เกิดขึ้นชั่วคราวนะครับมันจะไม่ได้เกิดขึ้นถาวรพอเขาปรับโพซิชันตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตลาดก็จะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลแล้วก็วิ่งตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นซึ่งประเทศไทยยังอยู่ในจุดที่ภาวะเศรษฐกิจของเราเนี่ยน่าจะมีโมเมนตัมที่ดีในช่วงไตรมาส3-4ยิ่งจีนเนี่ยมีการอัดฉีดบาตุก้านะครับกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปในเรื่องสภาพคล่องหุ้นจีนขึ้นเศรษฐกิจจีนมีลุ้นว่าจะดีขึ้นอย่างน้อยก็ช่วยเศรษฐกิจไทยนะท่องเที่ยวจีนก็เข้าไทยมากขึ้นเราส่งออกไปที่จีนก็มากขึ้นนะครับเซนติเมนต์ของประเทศจีนเองก็ดึงหุ้นไทยขึ้นเหมือนกันอันนี้พอตลาดหุ้นปรับตัวได้ผมคิดว่าน่าจะใกล้ๆปรับจบแล้วล่ะครับเดี๋ยวต่างประเทศจะเลิกขายละหุ้นไทยก็น่าจะเริ่มไซด์เวย์อัพกลับขึ้นไปใหม่ได้แล้วก็สิ้นปีน่าจะเห็น 1,500 จุดได้ใหม่ครับค่ะปัจจัยที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อไปล่ะคะมองไปที่กำไรบริษัทจดทะเบียนหรือเปล่าคะใช่จริงๆไตรมาส3ไม่ค่อยดีนะครับแต่หุ้นที่ดีคือโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลจะเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ดี DDMS มีการปรับฐานลงมาแล้วนะครับจาก31 32 31บาทนะครับลงมาเหลือ28บาทผมว่าน่าสนใจนะที่จะเด้งกลับไปที่ไฮเดิมที่31บาทนะครับหรือว่าตัว BCH นะครับ BCH เนี่ยก็มีลุ้นกับตอนนี้ต้องมา17บาทแต่10ตันได้จะขึ้นเป็น18บาท50ตันได้จริงๆไตรมาส
ตัวโรงพยาบาลเนี่ยผลประกอบการจะออกมาค่อนข้างดีคราวนี้อีกอันนึงก็คือช่วงนี้ใกล้ประกาศผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเก็งกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้วยเหตุว่าดอกเบี้ยอาจจะลงไม่แรงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะกลัวเรื่องดอกเบี้ยลงแรงนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยลงไม่แรงหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ใหญ่ขนาดใหญ่ก็น่าจะได้ประโยชน์ก็อาจจะมองที่ตัว BBL เพราะว่าลงปรับตัวมันเยอะนะครับก็อาจจะปรับจับขึ้นไปได้แถวประมาณสัก160 บาทพอได้นะครับก็จะเป็นกลุ่มเหล่านี้แล้วก็อย่างแต่ BBL นี่ก็เป็นกลุ่มที่วายุพักเนี่ยเขาก็คงจะจ้องอยู่เช่นเดียวกันนะครับค่ะกลุ่มพลังงานกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางเราให้น้ำหนักด้วยไหมคะพี่วีให้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้เป็นหุ้นกลุ่มที่พี่ว่ามันก็น่ารักน่ารุ้นนะค่ะเพราะว่ามันแต่ว่ามันก็ขึ้นมาจาก130 ถึง 130ผมถามว่าไปได้ต่อไหมผมว่าน่าจะไปได้ต่อนะเพราะว่าพี่ว่าเดี๋ยวต้องสักวันนึงนะเดี๋ยวมันจะต้องมีข่าวว่าอิสราเอลตอบโต้อิหร่านอีท่าไหนเพราะว่าเห็นครูกับมาละนั้นราคาน้ำมันเนี่ยคงลงยากครับดังนั้นเนี่ยหุ้นปตท.ตผ.ก็น่าสนใจจริงแต่ว่าพี่ไม่กล้าพูดเท่าไหร่รู้ไหมเพราะว่าเรื่องนี้พอพูดวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาที่รับผิดชอบไม่ได้นะครับใหญ่พวกผมประกอบการอย่างโรงพยาบาลดีมันดีแน่นอนอย่างแบงค์เนี่ยเจอ valuation มันถูก PE มันถูกแล้วก็ในบริษัทเอาแน่อะไรเงี้ยที่ยังพอไม่หยุดพูดแล้วยังสบายใจนะครับแม้กระทั่งอีเวนต์พี่พูด AOT เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวว่าการท่องเที่ยวมันดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก AOT เปิดรันเวย์3ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีสร้างเทอร์มินอลหรือมีขยายโรงแรมขยายสนามบินมากขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็ยังมีสตอรี่ที่จะลงทุนได้แต่สอมหอเนี่ยลุ้นกับเรื่องราคาน้ำมันอย่างเดียวเลยที่ไม่รู้ว่าเอาไหนว่าอยู่ดีก็โอเปกบอกว่าพอสงครามมีก็จริงแต่โอเปกบอกฉันก็เพิ่มกำลังการผลิตเท่าตัวคุณจบข่าวเลยค่ะมันอยู่ที่เราไม่ได้ไงคือปัญหาคือการเก็งกำไรที่มันไม่ได้อยู่ที่เราอ่ะเราก็เล่นด้วยความระมัดระวังแต่ก็ละกันเนาะจุดสต็อปลอสของตัว PTT EP ถ้าจะเล่นจริงๆนะครับมันก็จะสต็อปลอสที่1.34.5นะหลายคนกังวลเรื่องน้ำท่วมค่ะพี่วีมันจะกระทบท่องเที่ยวไทยไหมคะคือก็ไม่เก่งเรื่องนี้ด้วยนะคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าน้ำมันเหนือเนี่ยมันไหลลงมาเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาที่เขื่อนภูมิพลก่อนนะครับแล้วก็ลงมาที่เขื่อนป่าสักชนละสิทธิ์ถูกไหมครับค่อยๆไหลลงมาคราวนี้เนี่ยข้อดีคือเขื่อนภูมิพลเนี่ยซึ่งเป็นเขื่อนใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศไทยอะครับกำลังการเก็บน้ำตอนนี้เก็บอยู่ประมาณ60%นะครับเหลือเก็บอยู่เยอะนะครับเหลือเก็บอยู่เยอะดังนั้นเนี่ยถ้าจะมองว่าเขื่อนภูมิพลเนี่ยยังช่วยได้ไหมก็ยังช่วยได้แล้วตอนนี้เขาก็เริ่มระบายน้ำออกจากเขื่อนภูมิพลลงมาข้างล่างแล้วสังเกตว่าแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพเริ่มสูงขึ้นเพราะว่าเขาเร่งระบายเขื่อนตรงกลางที่กั้นระหว่างภาคเหนือกับกรุงเทพอะครับเขาพยายามระบายน้ำออกมาก่อนระดับน้ำตรงนั้นเนี่ยยังน้อยอยู่เทียบกับตอนปี2554ทุกเขื่อนเนี่ยมันระดับ 80% กันหมดเลยอะครับแต่ปีนี้มันยังมีเขื่อนใหญ่ที่มีระดับ 60% น่าจะคือถ้าจะท่วมอ่ะมันก็จะท่วมแบบล้นตลิ่งอ่ะเข้าใจไหมครับคือแบบต้องระวังนิดนึงแต่มันคงไม่ท่วมหนักไหลมาทางวิภาวดีท่วมดอนเมืองลุยกันลงมาเนี้ยผมพี่คิดว่าไม่น่าเกิดดังนั้นคงไม่ได้มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมขนาดนั้นครับจะได้ฟังแล้วสบายใจนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงก่อนนะครับไม่มีใครท่ามดาวน้ำท่วมได้ไม่แม่นขนาดนั้นนะครับแต่วันนี้เรายังพอวางใจได้นะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่วีก็มามองตลาดให้นะคะมองโอกาสการลงทุนให้ทั้งในกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มธนาคารนะคะส่วนสถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันอาจจะต้องจับตาเรื่องของตะวันออกกลางเป็นสำคัญแล้วค่ะ